พวกพาเล็กเน่นหน่อยเฮานี่นะพยายามทองปฏิโมกข์ก็ดีเด้อปฏิโมกข์เป็นสิ่งสำคัญเรื่องทำไม่ได้พระพุทธเจ้าเฮานี่พยายามฝึกถึงจะสวดบ่ได้ก็ให้มันพูดตัวยังได้ก็ยังดีแสดงความเอื้อเฟื้อต่อทำไม่ได้เอาไว้ในวัฒนการสวดปฏิโมกข์เนี่ยสำคัญมากหลวงพ่อเองเคยไปสวดอยู่ในป่าในเขาน้ำดงเวลาไปสวดกรรมฐานคอยสวดเบาๆสวดค่อยๆให้เสียงหูฟังหูจะคล้องผู้เดียวนะนี่ว่าสุนาตุเมผันเตสังโฆมาค่อยๆยังเสียวได้ใจหูจะคล้องฟังเสียงจะคล้องให้หูทุกตัวอักขระทันก่อนที่คาระสะโคสะอโคสะให้หูให้ชัดเจนค่อยสวดเบาๆไปซายากหัวมันทีนี้สวดไปแล้วเนี่ยระยะหนึ่งมันจะเริ่มคำสวดไปโดยบุรุษตัวเหมือนกันนะมันก็คิดสงบสวดแล้วคิดสงบเหมือนกับว่าเฮาฟังเสียงเจ้าของว่าเฮาสวดไปเนี่ยมันถูกบ่ที่คารสะเสียงสั่นเสียงเหงาถูกบ่อักขระถูกทั้งหมดว่าให้ตั้งใจฟังเสียงเจ้าของการตั้งใจฟังเสียงเจ้าของอ่ะล่ะเขาว่าสมาธิตั้งใจมันสวดยวนล่ะเป็นสมาธิความตั้งใจฟังเจ้าของสวดปฏิโมกยวนล่ะเขาว่าตั้งใจมันเรียกว่าสมาธิตั้งใจมันสวดมนต์เหมือนกันเวลาไหว้พระว่าคนเดียวก็ดีว่าให้มันชัดๆให้มันถูกทุกตัวเสียงสั้นเสียงยาวเมื่อไหวพาไปยังไม่จบจิตสงบแล้วนิ่งไปแล้วขนาดนั้นนี่คือสมาธิตั้งใจมันหลายครั้งต่อหลายครั้งที่หลวงพ่อคณะสวดปฏิโมกข์นุ่ยมูได้หลายเนี่ย คิดสงบได้หยุดว่าบ่ได้ตัวอย่างวัดธรรมกองเพลที่หลวงพ่ออยู่นะเป็นตัวเต่งเบอร์หนึ่งของธรรมกองเพลสวดปฏิโมกข์แต่ละศีลแต่ละวันพระมันถามหลวงแกนเพ่งว่าหลวงปู่หลวงปู่เอาไปสวดมือเนี่ยท่านโทษ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 เอาไปมาได้ผูกขาดปฏิโมกข์คือหลวงปู่เป็นเฒ่าแล้วที่ในการสวดเฮาสวดเร็วเด้คือตั้งไว้สูงสุดบ่ให้เกิน35นาทีพยายามตั้งนาฬิกาไว้สวดให้เบิ่งเอามันเลยไปอีกสวดไหมเอาบังคับให้ได้35พอที่พอดีพอดีอยู่เสียงอยู่สวดซ้ํานี่35นาทีแม่นๆๆลดวันน่ะไปพยายามเร่ง30นาทีลงเมืองบ่ได้พอได้บ่ได้ที่คนฟังบ่ได้มันรั่วมันเร็วเกินไปหมู่ฟังบ่ทันเอา35นาทีเนี่ยพอดีพอดีฉะนั้นถ้าวังเพชรยังผูกขาดไว้ ทุกบรรพะต้องผูกขาดบรรพะปฏิโมกหลายครั้งที่มันเป็นเวลาหลุดปฏิโมกไปเนี่ยจิตสงบเสียงมันอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปมันหมดเสียงฮู้ทั้งหมดอ่ะน่ะแต่มันไปบ่ได้ถึงยังอยู่วัดอรัญญวันโพธิ์พุทธปู่เหรียญอยู่นี่สวดไปถึงนิจขี้ว่าเพิ่นเท่านั้นแหละจิตมันไปบ่ได้ด้วยอ่ะจิตสงบมันมิดเรื่อยๆว่านี่ไปบ่ได้ไปดิกระดิกบ่ได้เลยอ่ะเพื่อนจะว่าเฮาหลงปฏิโมกพยายามบอกพยายามบอกบอกว่าบ่ได้ฮู้อยู่ว่าเพิ่นบอกมาบ่ได้นะคือคิดสงบเอาไปมากทําท่าทําทางบิดตนบิดตัวไว้บัดนี้ให้คิดถอนให้คิดถอนออกจากสมาธิพยายามกินน้ํากินน้ําก็ตาเฉยๆบิดตนหุ่นบิดตัวมีอีกมากจนคิดถอนซะกันจึงว่าต่อได้
นี่คือปฏิโมกก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าตั้งใจสวดแล้วคิดสงบได้ง่ายๆมันเคยชินแล้วแต่ก่อนอยู่ป่าเหมือนกันปฏิโมกว่าบ่จบสักเทื่อมันสงบก่อนอย่างหลายครั้งที่ไปสมุนในบ้านนะจ๊ะไปในบ้านสวดมนต์มื้อจับได้สายศีลอยู่ได้แหละเพิ่นปฏิโมกเข้านั่งอยู่ใครก็ว่าเกือบจะหังแถวหมู่มันได้ไปสวดไปสวดมนต์บ่ทันเครื่องครับนี่จิตสงบแล้วอยู่ในบ้านคนแท้ๆเด้อยู่ในบ้านคนรับตาแล้วก็สวดมนต์ในบ้านจิตสงบแล้วจนหมู่สวดจบโมยังมาคิดขังมากลัวเขาโมยังโอ้ยเอาเปรียบกันไว้พุ่นน่ะมานั่งอยู่ซื่อๆก็เป็นพระว่าโมว่านั่งเอาค่ายซื่อๆพอสั่นเขาบอกว่าปากหัวมันบ่ได้แล้วมันจิตสงบแล้วปล่อยเต็มที่เลยอยู่ในบ้านคนนี่เนี่ยกาบังดูว่าสงบง่ายบ่สมาธิเฮาเป็นผู้ทําสมาธิได้ง่ายที่สุดเพิ่นว่าสมาธิยากโอ้ยบ่ยากเลยขอให้ฝึกทำเถอะนะให้ฝึกใจมีสติฝึกใจเอาไว้ง่ายทั้งหมดสมาธิเนี่ยตัวอย่างสวดมนต์เนี่ยให้เป็นสมาธิให้ได้มนต์ว่าสักวาได้สวดมนต์ก็ได้ตัวอย่างไหว้พระนึงที่บางทีว่าบ่จบไหว้พระจิตสงบแล้วในหยุดมันไปบ่ได้จิตสงบมันเงียบมันนิ่งมีแต่เวิ้งว่างตลอดได้แล้วอยู่คนเดียวเป็นประจำวะเนี่ยเห็นเขาจะพยายามฝึกปฏิโมกไปนะว่าคนเดียวกันอ่ะไหว้พระกับคนเดียวก็ได้ให้ตั้งใจสวดมนต์ก็ดีปฏิโมกก็ให้ตั้งใจสวดแต่ละสวดแต่ละบทแต่ละหมวดเนี่ยให้ฟังเสียงเจ้าของให้มันชัดๆอย่าส่งใจไปนอกให้ฟังเสียงตัวเองแค่ตั้งสิบ่อยๆแล้วนะนั่นน่ะคิดมันจะเป็นสมาธิได้ง่ายๆเขาว่าสมาธิตั้งใจมั่นอันเนี้ยฝึกง่ายๆแต่เขาบ่ฝึกคือสิอย่างสวดมนต์สังเกตบางหลายแห่งเพิ่นสวดกันสวดเป็นพิธีซื่อๆหรอกอันนั้นสวดจังว่าสวดซื่อเป็นพิธีซื้อพอให้แล้วไปซื้อมันได้อยู่สวดทันมันได้อยู่แต่อันนี้สองคันสวดมันบ่ได้เนี่ยมันบ่ได้เพราะจิตบ่สงบจิตบ่ตั้งมั่นจักเถื่อว่าจังมาตามทํานองคองธรรมไปซื้อมาตามทํานองไปแล้วก็สวดไปตามบททําบาทซื้ออันเนี้ยมันว่าได้อันนี้สองมันบ่เห็นคุณเห็นประโยชน์ได้หยังกับการไหว้พระสวดมนต์นั้นในฝึกสวดมนต์สวดปฏิโมกข์ให้มันได้ขึ้นอันตั้งใจศึกษาปฏิโมกข์เนี่ยบ่เกิน3เดือนบ่เกินนั้นได้โดดพรรษาหนึ่งให้มันจบไหวพระสวดมนต์ให้มันได้พรรษา2ให้ได้ปฏิโมกข์อันที่หาไปแล้วยากด้วยบัดเนี่ยพรรษานี่ปฏิโมกข์ยากโลดหลายพรรษาไปแล้วไปจะได้บ่จักมันนะอย่างหลายสิบพรรษาขึ้นไปแห้งบ่ได้เลยไปที่บ่ไปได้บ่จักมันในพรรษา3 4ลงมา3ลงมา5 1 2นี่แหละอยู่นี่ปฏิโมกข์มันได้ตรงนี้แหละจักกันไปยากเพราะยังฝึกสวดไปเนี่ย